ครกเล็กๆนะคะก็แบ่งตามทีละครึ่งเข้ากันดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะสวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูยำกุ้งแห้งโบราณกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีกุ้งแห้งหอมแดงพริกขี้หนูสวนมะนาวน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแล้วก็ผักชีซอยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็มาทำการแช่กุ้งแห้งกันก่อนนะคะเราจะแช่ด้วยน้ำอุ่นนะคะประมาณ10นาทีค่ะแล้วระหว่างที่เรารอกุ้งแห้งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาซอยหอมซอยพริกรอเตรียมไว้ค่ะมาเริ่มกันที่หอมแดงนะคะเราก็ซอยบางๆปริมาณที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะชอบมากก็ใส่มากได้นะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยหรือว่าใครที่ไม่ชอบทานหอมแดงจะไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อไปก็เป็นพริกขี้หนูนะคะวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะก็ตามชอบเช่นกันค่ะชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะนะคะถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่นิดเดียวพอค่ะถ้าใช้พริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะหอมมากนะคะเวลาทำยำแต่ถ้าเกิดใครไม่มีจริงๆใช้เป็นพริกแดงจินดาก็ได้ค่ะค่ะหลังจากเราแช่กุ้งแห้งไว้10นาทีแล้วนะคะก็ให้เทน้ำออกแล้วก็ให้กุ้งแห้งเขาเสด็จน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งแห้งไปตำกันค่ะถ้าเกิดบ้านใครครกเล็กๆนะคะก็แบ่งตำทีละครึ่งก็ได้นะคะของเรานี่ก็ต้องแบ่งตำเหมือนกันค่ะจะบอกว่ากุ้งแห้งที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยประมาณ2ขีดนะคะยำกุ้งแห้งของเราที่เราใช้เนี่ยนะคะเราจะใช้กุ้งแห้งตำนะคะเราจะไม่ใช้เป็นตัวแต่ว่ารสชาติที่ออกมาก็จะคล้ายกันนะคะแต่ว่ามันจะได้รสชาติของน้ำยำเนี่ยเยอะกว่านะคะสูตรนี้นี่เป็นสูตรโบราณเลยนะคะซึ่งเราทำแบบนี้กันมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดคุณตาเลยนะคะต่อเนื่องกันยาวมานี่เลยจะไม่เหมือนคนอื่นที่คนอื่นเขาจะทานเป็นตัวนะคะอันนี้เราก็ตำให้ละเอียดเลยนะคะให้เนื้อเขาฟูขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีเครื่องทุ่นแรงนะคะเอาไปปั่นก็ได้นะคะเราก็จะตำเอาความแหลกประมาณนี้นะคะให้ยังพอมีเนื้อต่อนๆ อยู่บ้างนิดนึงนะคะซึ่งการที่เราเอามาตำเนี่ยนะคะก็จะง่ายกับการที่บ้านมีคนสูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะก็จะสามารถทานได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากุ้งแห้งเป็นตัวเนี่ยบางทีท่านก็จะเคี้ยวยากนะคะมันจะแข็งนี่ค่ะแค่นี้เราก็พอค่ะค่ะแล้วเราก็มาทำน้ำยำกันนะคะวันนี้เราใช้น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาเนี่ยเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าตัวกุ้งแห้งเนี่ยมันมีความเค็มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราทำแล้วมันไม่เค็มจัดเนี่ยเราค่อยเติมได้นะคะถัดมาเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะเราจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะคือยำกุ้งแห้งเนี่ยรสชาติเขาจะต้องออกแบบหวานเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็เค็มตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทานหวานนะคะก็ปรับรสได้นะคะสูตรน้ำยำสูตรอะไรตามนี้เนี่ยสามารถปรับรสชาติได้ตามความชอบนะคะแค่เราก็บอกให้ว่าหลักๆแล้วใส่อะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวนะคะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้นะคะพอละลายเข้ากันดีแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาใส่น้ำมะนาวนะคะเราจะใช้น้ำมะนาว5ช้อนนะคะอันนี้เราคั้นสดจากลูกเลยนะเนี่ยนะคะก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนชานะคะที่เราใส่น้ำตาลทรายเนี่ยเพราะว่าให้มันมีความหวานแหลมออกมานิดนึงเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะหวานแบบนัวนัวหอมหอมนะคะเราก็เลยใส่ลงไปแค่นิดเดียวให้มันตัดรสกันนิดนึงค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะถ้าเกิดเขายังมีเสียงกรอบแกรบอยู่เนี่ยแสดงว่า
มันยังไม่ละลายนะคะตรงนี้สามารถชิมรสชาติได้เลยนะคะขาดหวานขาดเปรี้ยวขาดเค็มก็เติมรสได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าชิมรสได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้เราใส่พริกขี้หนูสวนกับหอมแดงตามลงไปได้เลยค่ะบางบ้านเนี่ยอาจจะใส่ขิงซอยก็ได้นะคะแต่พอดีที่บ้านเราไม่ค่อยมีคนชอบทานขิงนะคะก็เลยไม่ใส่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งแห้งที่เราตำไว้ได้เลยนะคะวันนี้กุ้งแห้งที่เราใช้นี่2ขีดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็นกุ้งแห้งสูตรโบราณที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่นะคะก็จะทานได้ง่ายเนี่ยค่ะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราโรยด้วยผักชีซอยได้เลยค่ะค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำกุ้งแห้งสูตรโบราณค่ะตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะจะทานกับข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยร้อนๆ นะคะก็เข้ากันดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ